ระจายลูกโดดไปได้เต็มที่เลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หันเข้าครัวนะคะวันนี้ใหม่จะมาทำผัดเต้าเจี้ยวใส่หมู3ชั้นนะคะเป็นเมนูประจำบ้านใหม่ที่ขาดไม่ได้จริงๆวัตถุดิบหลักนี่คือเต้าเจี้ยวค่ะทุกคนหลายคนอาจจะไม่เคยเจอเต้าเจี้ยวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการหมักเต้าเจี้ยวที่จังหวัดตากจะชอบกินอย่างนี้กันมากๆนะคะไม่ใช่เต้าเจี้ยวอันนี้ค่ะอยู่ที่250กรัมเราใช้หมู3ชั้นแบบนี้100กรัมนะคะส่วนเครื่องเนี่ยเราก็จะมีหอมแดงค่ะประมาณ 2-3 หัวนะคะตามด้วยพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงค่ะเอามาเป็นกับดักลูกโดดของเรานะคะตบท้ายค่ะเต้าเจี้ยวผัดของเรานะคะเราใช้แค่น้ำตาลทรายอย่างเดียว2ช้อนโต๊ะค่ะวิธีทำไม่ยากเลยไปดูกันค่ะตอนนี้เราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมซอยลงไปค่ะคือการทำผัดเต้าเจี้ยวของใหม่อ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆง่ายมากไม่ถึง5นาทีรับรองว่าได้กินนะคะผัดจนหอมเหลืองนะคะพอเริ่มเหลืองเริ่มหอมแบบนี้ใส่หมู3ชั้นลงไปผัดเลยค่ะหมูก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามใจชอบเลยนี่นะคะสังเกตว่าเวลาเราเอาหมู3ชั้นลงไปผัดกับหัวหอมนะหอมเขาก็จะเริ่มเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วหมูก็จะใสๆผัดไปได้ประมาณนี้นะให้เพื่อนๆใส่เต้าเจี้ยวลงไปได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะที่เราเตรียมเอาไว้2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะคือทุกคนอาจจะบอกว่าทำไมใส่น้ำตาลเยอะจังหมายจะบอกว่าตัวเต้าเจี้ยวที่เขาเอาไปหมักไว้นี่นะคะมันเค็มแล้วมันก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากดังนั้นเราจะใส่แค่น้ำตาลอย่างเดียวแค่นี้ค่ะเป็นอะไรที่ง่ายสุดยอดมากพอฟองขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากระจายลูกโดดไปได้เต็มที่เลยค่ะโอ้นี่เลยอาหารหลักของคุณจังหวัดตากตอนนี้หน้าตาน่ากินมากค่ะใหม่ชิมนิดนึงอร่อยยอดนี่นะคะได้ประมาณนี้พอแล้วนะเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งนะคะดับไฟค่ะว้าวแล้วนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะบ้านมากด้วยเพราะว่ามันเป็นเมนูประจำบ้านใหม่แล้วก็เป็นอาหารประจำจังหวัดตากนะคะทุกคนผัดเต้าเจี้ยวหรือเต้าเจี้ยวผัดนั่นเองไม่ยากนะคะลองเอาไปทำกันดูที่บ้านค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารแล้วใหม่ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ